ทนายตั้มพูดครั้งแรกไม่ใช่ทนายสายโจรได้เงินมาจากไหนมีคนโอนให้70ล้านเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13 นาฬิกา 59 นาทีทนายตั้มตอบคำถามเคลียร์ลั่นไม่ใช่ทนายสายโจรทนายสีเทาเปิดเส้นทางการเงินครั้งแรกทำไมใช้ชีวิตดูรวยได้เงินมาจากไหนใครเป็นคนหนุนหลังนับเป็นทนายคนดังสำหรับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดล่าสุดมาออกรายการโหนกระแสหลังจากเคลียร์หย่าศึกคู่กรณีอย่างนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมล่าสุดพิธีกรดังกันชัยกำเนิดพลอยได้เชิญทั้งคู่มาออกรายการโหนกระแสถึงปมการหย่าศึกและประเด็นคดีดังดิไอคอนตอนหนึ่งของรายการได้ถามทนายตั้มสิทธาว่าการเป็นทนายก็อาจจะได้เงินไม่ได้มากอะไรจะมีเงินขนาดบินเฟิร์สคลาสจนทำให้ถูกเรียกว่าเป็นทนายสายโจรทนายสีเทาใส่แบรนด์เนมอวดชีวิตร่ำรวยเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าไม่เป็นความจริงที่ว่าตนเองเป็นทนายสีเทาที่ผ่านมาตอนทำออฟฟิศสิทธาลอเฟิร์มรายได้ผม1ปีไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งผมก็แจงภาษีครบหมดส่วนที่เห็นผมไปต่างประเทศบ่อยผมไปกับลูกความซึ่งลูกความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศมีเงินเยอะมากแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเงินที่จ่ายให้ตนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาช่วงปีที่ผ่านมาเขาให้ผมดูแลธุรกิจของเขาในประเทศไทยทุกอย่างและดูแลสิ่งที่มีปัญหาในต่างประเทศด้วยและให้เงินเดือนผม 300,000 บาทต่อมาเราเริ่มสนิทกันเขาให้ทุนโดยให้เงินผมมาก้อนหนึ่งเคยให้มา2ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขารวยมากเขาเคยให้เงินล่าม1ปี1ล้านยูโรทำบุญทีเป็น10ล้านเขาก็โอนเงินมาให้ผมโดยตรงซึ่งปกติโอนเงินจากต่างประเทศจะต้องหักไป 40% แต่เขาทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี 40%โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เขามีโชคได้มาเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้เป็นการให้โดยเสน่หาตอนที่ถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเพราะเขาซัพพอร์ตให้เวลาไปหาเขาก็ไปทั้งครอบครัวเขาเอ็นดูลูกผมผวาผลาญอ่งบวิปรัฐบาลบิ๊กกมทร่วมหาข้อสรุปเกณฑ์โหวตประชามติทันเลือกอบจการเมืองวันที่22ตุลาคม 2567 15 นาทีวิปรัฐบาลลุ้นกมทร่วม2สภาหาทางออกเกณฑ์โหวตทำประชามติทันเลือกตั้งอบจชี้หากไม่ทันต้องผลาญองบ 2-3 พันล้านจัดอีกรอบเมื่อวันที่22ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกัน2สภาเพื่อพิจารณาร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จุดจุดว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาถ้าเห็นชอบตามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสนอมาก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าส.ส.ไม่เห็นชอบกับส.ว.เรื่องนี้ก็ต้องพักไว้180วันหรือ6เดือนเมื่อครบ180วันแล้วก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
เมื่อถามว่าฝั่งส.ส.ยังยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่กล้ายืนยันแทนนกมท.ซึ่งแนวทางของทั้งกมท.ฝั่งส.ส.และส.ว.จะเป็นอย่างไรต้องให้เกียรติแต่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ส่วนจะประชุมวันใดไม่สามารถไปกำหนดแทนได้แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าหนักใจนายวิสุทธ์ยังกล่าวว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยมองว่าการทำประชามติแบบชั้นเดียวไม่ยุ่งยากมากแต่ก็ต้องปล่อยให้มท.ทั้งสองฝ่ายพิจารณาอาจมีข้อเสนอที่ดีออกมาก็ได้และไม่ขอฟันธงว่าจะต้องเป็นแบบใดนั้นแบบนี้เมื่อถามถึงแนวโน้มว่าจะใช้หลักเกณฑ์ประชามติใหม่ทันช่วงต้นปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งอบจ.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้าทันก็ดีเราก็ไม่ต้องเสียงงบประมาณอีก 2-3,000 ล้านบาทแต่ถ้าไม่ทันต่อไปการทำประชามติก็ต้องใช้งบอีกนี่คือข้อกังวลไม่ได้กังวลเรื่องความคิดต่างกันแต่กังวลเรื่องการใช้งบประมาณ 2-3,000 ล้านบาทต่อครั้งเป็นเงินมหาศาลเอาไปทำอ่างเก็บน้ำได้ทั้งจังหวัดเมื่อถามว่าหากสว.ยังคงยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบ2ชั้นสุดท้ายจะต้องพักกฎหมายไว้6เดือนหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้แต่เชื่อว่ามท.น่าจะมีการเจรจาให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตนไม่อยากตัดสินใจแทนกมท.เมื่อถามว่าภายหลังงานรับประทานอาหารค่ำพรรคฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งสัญญาณเรื่องนี้มาบ้างหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยและก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรหนุ่มโต้ดราม่าหลังขอแฟนสาวอดีตดาว OnlyFan แต่งงานลั่นไม่สนใจอดีตเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2566นาฬิกา27นาทีหนุ่มโต้กลับดราม่าหลังขอแฟนสาวอดีตดาว OnlyFan แต่งงานแล้วเจอทัวร์ลงลั่นไม่สนใจอดีตทุกคนคู่ควรกับความรักเป็นที่พูดถึงไม่น้อยเมื่อฉากขอแต่งงานสุดหวานฉ่ำต้องกลายเป็นดราม่าหลังทางวีเซิร์นหนุ่มมาเลเซียได้เหมาโรงภาพยนตร์เพื่อเซอร์ไพรส์ขอกาติตาหยานหรือหยานหยานแฟนสาวแต่งงานแต่แทนที่ชาวเน็ตจะแสดงความยินดีพวกเขากลับขุดค้นอดีตของเธอซะงั้นโดยหยานหยานโด่งดังจากการขายของเล่นผู้ใหญ่ก่อนที่จะเข้าร่วมวงการ OnlyFan และได้กลายเป็นนางแบบสาวสุดแซ่บของมาเลเซียทำให้การขอแต่งงานครั้งนี้จึงได้รับความคิดเห็นสุดหลากหลายโดยเฉพาะแง่ลบโดยมีชาวเน็ตหลายรายส่งคำถามถึงเขาว่าเขายอมรับอดีตของเธอได้แล้วพ่อแม่ของเขายอมรับอดีตของว่าลูกสะใภ้ได้หรือไม่ซึ่งเขาตอบกลับว่าพ่อของเขาทราบดีและยอมรับได้ส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นเขาได้แต่ตั้งคำถามว่าเหตุใดชาวเน็ตถึงปล่อยพลังลบและสร้างความเกลียดชังได้ขนาดนี้พร้อมยืนกรานว่าหยานหยานคือผู้หญิงที่เขาต้องการใช้ชีวิตด้วยตลอดไปทุกคนคู่ควรกับความรักโลกนี้จะดูว่างเปล่าหากไม่มีความรักแม่ของผมจากไปแล้วส่วนพ่อของผมก็ยอมรับอดีตของเธอได้พวกคุณอาจมองว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบมากมายทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องนางแบบสาวควงไฮโซเที่ยวผับฉลองสุดเหวี่ยงควักปืนแจกเงินกระจาย700,000
ขอบคุณที่มา World of Bus